ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทางลัดทางเลือกกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงเวลาใกล้เลิกงานเนี่ยแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นกับปัญหารถติดกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมมีวิธีแก้ไขหรือว่าหลีกเลี่ยงปัญหารถติดกันอย่างไรบ้างคะถ้าใครยังไม่มีวิธีนะคะพี่รอบรู้มีวิธีมาฝากค่ะเดี๋ยวเราตามพี่รอบรู้ไปกันเลยค่ะครับน้องลูกกี้และคุณผู้ชมพร้อมออกเดินทางกันแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเลยว่าเรามีแอปพลิเคชันดีๆอย่าง BMA Light Traffic ครับแอปพลิเคชันนี้จะแสดงผลให้เราทราบทั้งหมดเลยล่ะครับถ้าพร้อมแล้วไปรู้จักกับแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า BMA Light Traffic ครับสำหรับแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้นะครับใช้ง่ายและเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเดี๋ยวเราไปดูการทำงานหรือว่าการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะครับสำหรับ BMA Light Traffic นั้นจะทำให้คุณผู้ชมสามารถเช็คเส้นทางการจราจรสดๆบนท้องถนนผ่านทางแอปพลิเคชันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยจะมีการแสดงผ่านเส้นหรือว่าแถบสีต่างๆให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงสภาพการจราจรณขณะนั้นโดยแบ่งออกเป็น3สีด้วยกันได้แก่แถบสีแดงแถบสีเหลืองและแถบสีเขียวครับสำหรับเส้นทางจราจรที่แสดงผลเป็นแถบสีแดงนั้นคือเส้นทางที่สามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วต่ำกว่า15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเหลืองหรือว่าเส้นสีเหลืองนั้นคือเส้นทางจราจรที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็ว15ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเป็นเส้นที่สามารถจะเคลื่อนตัวได้แบบชะลอตัวนะครับและถ้าเกิดเป็นแถบสีเขียวแล้วก็คือเส้นทางที่สามารถจราจรได้นะครับความเร็วมากกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถจะวิ่งได้อย่างชิวๆเลยแหละครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมภาพการจราจรสดๆจากกล้อง CCTV ผ่านศูนย์ควบคุมการจราจรของทางกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และก็ Android ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับใช้ระบบปฏิบัติการเป็น iOS ดาวน์โหลดกันได้ที่ App Store ส่วนถ้าเกิดเป็น Android ดาวน์โหลดกันได้ฟรีเหมือนกันที่ Play Store นะครับทั้งAndroid แล้วก็ iOS นะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง2ระบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะย่อถนนทุกเส้นทางของกรุงเทพมหานครมาไว้บนมือถือเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนั่นแหละครับแต่ช้าก่อนนะครับนอกจากผู้ชมนะจะสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันแล้วยังสามารถใช้เส้นทางได้ทาง www.bmatraffic.com ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณพี่รอบรู้มากๆเลยนะคะที่แนะนำแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้วางแผนก่อนออกเดินทางค่ะนอกจากจะประหยัดระยะเวลาบนท้องถนนแล้วนะคะยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับตอนนี้นะคะนุกกี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆที่ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS ค่ะไปกันเลยค่ะในปัจจุบันทางกรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบขนส่งให้สะดวกสบายขึ้นที่สำคัญได้พัฒนาให้เชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนกรุงเทพอย่างแท้จริงนะครับซึ่งหากพูดถึงรถติดแล้วหลายๆคนคงใส่หน้ากันเป็นแถวใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ารถติดเป็นวงจรเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากพื้นที่ถนนนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนเช่นเวลาตอนเช้าและก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับที่ทำให้เรานั้นเสียทั้งเวลาและก็พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตรงเวลาและสามารถขนส่งผู้ใช้บริการได้เป็นจำนวนมากจึงมีความสำคัญมากแล้วครับและการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้าจึงกลายเป็นระบบการเดินทางหลักของมหานครสำคัญทั่วโลกแหละครับสำหรับกรุงเทพมหานครของเรานั้นมีการขนส่งระบบนี้เหมือนกันนะครับหลายคนรู้จักกันในชื่อของ BTS นะครับซึ่งคงเคยใช้บริการกันมาบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้พี่รอบรู้จะพาไปเจาะลึกกับ BTS กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามมาเลยนะครับThank you.
รถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่เปิดให้บริการครั้งแรกนั้นเมื่อวันที่5ธันวาคม2542นะครับโดยมีด้วยกันทั้งหมด2เส้นทางคือสายสุขุมวิทระยะทาง17กิโลเมตรและสายสีลมระยะทาง 6.5 กิโลเมตรนะครับโดยสายสุขุมวิทได้รับพระราชทานนามว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสายที่1และสายสีลมได้รับพระราชทานนามว่ารถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสายที่2นะครับโดยเมื่อวันที่12สิงหาคม2564ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทอย่างเป็นทางการระยะทาง 5.25 กิโลเมตรจากสถานีอนุสถึงสถานีแบริ่งนะครับส่วนในสายสีลมนั้นเมื่อวันที่23สิงหาคม2552ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมอย่างเป็นทางการระยะทาง 2.2 กิโลเมตรนะครับจากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีวงเวียนใหญ่ครับและวันที่14กุมภาพันธ์2556ได้เปิดให้บริการส่วนต่อขยายสายสีลมเพิ่มขึ้นอีก2สถานีด้วยกันระยะทาง 2.17 กิโลเมตรคือสถานีโพนิมิตและสถานีตลาดพลูนะครับและในวันที่5ธันวาคม2556ได้เปิดเพิ่มอีก2สถานีคือสถานีวุฒากาศและสถานีบางว่านะครับระยะทาง 3.8 กิโลเมตรโดยในปัจจุบันระยะทางรวมนะครับให้บริการทั้งสิ้นกว่า36กิโลเมตรจำนวน34สถานีด้วยกันโดยตัวสถานีจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาเลยนะครับพี่รอบรู้ขอเริ่มจากสถานีปลายทางไปต้นทางนะครับเริ่มกันที่ N8 สถานีหมอชิตครับเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทนะครับสถานีนี้ตั้งอยู่บริเวณหน้าสวนจตุจักรจุดนี้ใกล้กับสถานที่สำคัญนะครับเช่นสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิตใหม่รวมถึงอย่างเช่นตลาดณจตุจักรและก็กรมการขนส่งทางบกนะครับนอกจากนั้นแล้วจุดนี้ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครหรือ MRT สถานีสวนจตุจักรนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสถานีหมอชิตนี้ยังมีลานจอดรถขนาดใหญ่ให้บริการผู้โดยสารด้วยนะครับถ้าหากใครจะขับรถมาจอดแล้วนั่งรถไฟฟ้าต่อเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดก็สามารถทำได้นะครับเรียกว่าเป็นการช่วยประหยัดเวลาบนท้องถนนได้เยอะเลยนะครับมาต่อกันที่ N7 สถานีสะพานควายครับตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสะพานควายจุดนี้ใกล้กับตลาดสดสะพานควายครับแล้วก็ที่ทำการไปรษณีย์สามเซนในและโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลด้วยครับไปกันที่ N5 สถานีอารีครับตั้งอยู่บริเวณปากซอยพหลโยธิน7หรือว่าซอยอารีจุดนี้ใกล้กับสำนักงานสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร3และก็สำนักงานเขตพญาไทครับมาต่อกันที่ N4 สถานีสนามเป้าครับตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์จุดนี้ใกล้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5โรงพยาบาลพญาไท2นะครับ
สำหรับสถานีถัดไปหากผู้ชื่อแล้วคุณผู้ชมคงจะอมยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถือเป็นจุดต่อรถจุดใหญ่ของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะครับกับ N3 สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับโดยที่ตั้งของสถานีนี้นะครับอยู่บริเวณถนนพญาไททางทิศใต้ของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสถานีสำคัญหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีและก็โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับN2 สถานีพญาไทตัวสถานีอยู่ทางทิศใต้ของสี่แยกพญาไทเป็นจุดบรรจบถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยานะครับสำหรับสถานีพญาไทนี้เชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับเรียกก็เพียงชั่วพริบตาเดียวก็ออกไปอยู่นอกเมืองได้สะดวกสบายจริงๆเลยแหละครับเห็นด้วยกับพี่รอบรู้ไหมล่ะครับไปต่อกันที่ N1 สถานีราชเทวีโดยที่ตั้งของสถานีอยู่บริเวณทิศใต้ของสี่แยกราชเทวีจุดบรรจบของถนนพญาไทและก็ถนนเพชรบุรีนะครับใกล้กับสะพานเฉลิมล่า56หรือว่าสะพานหัวช้างนั่นเองนะครับมาต่อกันที่สถานีต่อไปกับสถานีสยามครับสถานีนี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าสถานีนี้เป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางรถไฟฟ้าจากสายสุขุมวิทไปยังสายสีลมพูดให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณผู้ชมนะครับจะมาจากทางไหนก็แล้วแต่นะครับหากต้องการไปย่านสีลมหรือว่าแม้แต่ฝั่งธนบุรีต้องมาเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถที่สถานีนี้แหละครับเย็นก่อนนะคะพี่รอบรู้ค่ะนุกกี้ขอทบทวนสถานีต่างๆกันอีกสักรอบค่ะเริ่มต้นกันที่ N8 สถานีหมอชิตค่ะตัวสถานีนี้นะคะเป็นสถานีปลายทางสายสุขุมวิทค่ะโดยตัวสถานีตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรจุดนี้นะคะใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิตใหม่ค่ะตลาดนัดจตุจักรและกรมการขนส่งทางบกคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนการโดยสารไปใช้ MRT ได้นะจุดนี้นะคะนอกจากนี้นะคะสถานีหมอชิตยังมีลานจอดรถขนาดใหญ่ไว้รองรับคุณผู้ชมอีกด้วยล่ะค่ะมาต่อกันที่ N7 นะคะสถานีสะพานควายค่ะตัวสถานีตั้งอยู่บริเวณหน้าตลาดสะพานควายจุดนี้นะคะใกล้กับตลาดสดสะพานควายค่ะต่อมานะคะสถานีอารีค่ะจุดนี้ใกล้กับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพ3ค่ะมาต่อกันที่ N4 นะคะสถานีสนามเป้าค่ะสถานีนี้นะคะอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุกองทบกช่อง5และโรงพยาบาลพญาไท2ค่ะต่อมานะคะ N3 สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ลองมองไปรอบๆนะคะจะเห็นว่ามีจุดต่อรถมากมายค่ะรวมไปถึงรถตู้ที่จะต่อรถไปยังต่างจังหวัดอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลพระมงกุฎอีกด้วยล่ะค่ะ
ต่อมานะคะคุณผู้ชมคะสถานีต่อไปถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะสามารถเปลี่ยนการเดินทางได้ที่สถานีนี้นะคะเพื่อที่จะไปยังสนามบินสุวรรณภูมิได้ค่ะกับ N2 สถานีพญาไทค่ะต่อกันด้วยสถานีราชเทวี N1 ค่ะและอีกหนึ่งสถานีก็คือสถานีสยามสถานีนี้นะคะเป็นจุดเปลี่ยนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมและสายสุขุมวิทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสะดวกรวดเร็วหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดได้ดีทีเดียวเลยนะคะกับรถไฟฟ้า BTS ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาต่อกับสถานีต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ